ครับนี่คือสองหนุ่มหน้าใสแล้วก็น่ารักมากๆส่งเสียงเลยครับคิดสีดำช่วยบำรุงผิวเนียนใสช่วยป้องกันแสงแดดกันน้ำกันเหงื่อดีเลยดีเลยตกเลยเบบี้ไบรท์แป้งวายดังปกปิดฟันผิวเด้งปกป้องไดมองสิ่งซ้ายและมองมีความเป็นจริงก็ดูไม่เหมาะไม่ควรสักอย่างหากใช้สมองสิ่งขวาใช้เพียงจินตนาการก็ยังมีแรงจะฝันต่อไว้ให้คนที่คุณยังเจอรักคุณไม่ต้องมั่นใจนะก็รอรู้จักฟังเสียงของหัวใจฉันนั้นพบคำตอบว่าเพราะอะไรจะมีเพียงเธอทุกคนว่าไงไม่เป็นเงินทำอะไรแค่ใครจ้องตาพาในหัวใจมันหวั่นไหวแต่เพื่อเห็นหน้าเธอเมื่อไรเป็นต้องกลับไปร้อนเธอก็ไม่รู้ทำไมฉันน่ารักเธอแต่ที่รู้คือฉันกำลังรักเธอคนที่ฉันเลือกมาคือเธอเป็นใจสวัสดีเบบีกับพีริยาด้วยนะครับสวัสดีครับก็เรารู้จักฟังเสียงของหัวใจฉันนั้นพบคำตอบว่าเพราะอะไรหมดถึงใครจึงมีเพียงเธอทุกคนมาไม่เป็นแต่ซ้ำอะไรแค่ใจจ้องตาตาในหัวใจมันหวั่นไหวแต่ว่าเห็นหน้าเธอเมื่อไรเป็นต้องกลับไปนอนเธอก็ไม่รู้ทำไมฉันน่ารักจังแต่ที่รู้ว่าฉันกำลังรักเธอเหตุผลที่ฉันละเมอคือเธอโดนใจสุดท้ายว่าไม่เป็นอันช้ำอะไรแค่ได้จบตายโอ้แบบว่าเห็นหน้าเธอเมื่อไรตอนกลับไปนอนเธอเราไม่รู้ทำไมฉันน่ารักจังแต่ที่รู้คือฉันกำลังรักเธอคนที่ฉันละเมอคือเธอ
เป็นมือชงมือหนึ่งของบ้านเราไม่เดี๋ยวก่อนเข้าคำถามอยากรู้ส่วนตัวว่าไงส่วนตัวจริงป่ะพี่เออส่วนตัวมากเพราะว่าเมื่อกี้พอเราเดินเข้าไปปุ๊บครับเรายืนรอสแตนบายเอา VTR ก่อนจะออกมาร้องเพลงฮะทำไมต้องจ้องอะไรกันขนาดนั้นคือสังเกตเห็นไหมไม่คือเราเห็นแบบมองกันแบบมองคือเป็นการมองให้คิวหรือยังไงไม่แซวเขาอยู่ไงเพราะ VR เปิดอยู่แบบแซวแซวอยู่แซวอยู่แล้วเมื่อกี้ตอนร้องเพลงอ่ะท่อนสุดท้ายครับเหตุผลที่ฉันรักเธอคือเธอโดนใจครับทำไมถึงไม่มองคนฟังทำไมต้องมองหน้ากันเองจำได้ไม่ได้ครับจำได้ไม่ได้ครับแล้วมองหน้าเขาแล้วจำได้เหรอเราร้องด้วยกันแล้วก็สอบท่อนกันร้องใจเย็นใจเย็นไม่ได้ยังพูดไม่ได้ยังพูดใจเย็นใช่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 พี่สาวกันร้องใช่ใช่เพราะงั้นมันก็แบบพอหันไปมองใช่ใช่มันเป็นอย่างนี้นะใช่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 ภาพพอดีทีมงานบอกว่าคิวเวลาเหลือเล่นได้นะ10นาทีแล้วคนไม่ได้เจอกันนานแต่รู้ความเคลื่อนไหวของบ้านเราตลอดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอบ้านแกเสร็จก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะหนักเอาเรื่องดีกว่าในฐานะของพรีเซนเตอร์ทั้งสองท่านนี่ถือว่าเป็นคนแรกๆในครอบครัวของเบบี้ไบค์และทำให้เบบี้ไบค์เป็นที่รู้จักวันนี้คุณมารีพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์อะไรของเบบี้ไบค์ครับเอาของผมก่อนไหมได้ครับได้ครับตอนเลยของคุณเลยเขาตกลงกันเองเราไม่ต้องยุ่งโอเคของคริสเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งทั้งหมดเลยครับฮะก็จะมีที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะครับผมก็ Baby by Red White Cover Pack นะครับ SCF 30 PA+ นั่นเองนะครับหรือเรียกว่าป้ายวายแดงแป้งจะผวนทำไมล่ะผวนทำไมขอโทษครับขอโทษครับชอบผวนไงปกติชอบผวนแป้งวายแดงนั่นเองนะครับผมก็คือสารสกัดจากองุ่นแดงนะครับผมแล้วก็แป้งตัวนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันคือปกปิดนะครับหน้าเด้งเป่งออร่าเลยครับใช่หน้าเด้งเป่งออร่าเลยแน่ๆขอท่าใสคือคนทาแป้งเนี่ยครับจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมแก้มจะเด้งขึ้นใช่ครับเป่งออร่าที่สำคัญคือจะช่วยปกปิดด้วยปกปิดด้วยแต่ว่าคนที่ทาจะไม่ค่อยได้กลิ่นคนที่ได้กลิ่นคือคนอื่นมากกว่าสิงโตครับแป้งนี่หอมไหมครับหอมครับผมหอมคือคุณใช้หรือยังไงครับเขาใช้เอ้าเขาใช้แล้วโอ้เนี่ยหลอกถามอะเขาใช้แล้วคุณหอมเหรอเอางี้นะผมอะเอาแป้งวายแดงมาเปิดแล้วเอาให้เขาดมอย่างนี้เลยโอ้ใช่มันจะมีวันเมื่อกี้ตอนอยู่บนห้องเมื่อกี้โอเคเจอพี่คิวทีไรเสียอาการทุกทีเลยนะไม่เราก็แค่คิดว่ามันหอมแหละเราไม่เคยแพ้เราไม่เคยเสียอาการโอเคถูกไหมมันเป็นมาดเราโอเคมันยังอยู่ใช่ไหมโอเคอยู่ครับมาต่อครับเรื่องแป้งตัวแรกครับแป้งวายแดงของผมครับผมใช่ครับแล้วก็ตัวที่เพิ่มมาใหม่นะครับเปล่าผมกำลังดูว่าทีมงานเล่นผมหรือเปล่าแค่นี้เองครับผมมีเวลาครับมีเวลาสบายครับวันนี้เราเรื่อยดีตัวที่สองนะครับผมBaby Bite
แอนตี้เอซิแต่ขอโทษชื่อมันพูดยากนิดนึงนะครับเบบี้บาร์แอนตี้เอซีพาวเดอร์แพ็คนั่นเองนะครับหรือเรียกว่าแป้งเลมอนนะครับก็คือสารสกัดจากเลมอนและทีทีออยตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของสิวละเอียดด้วยใช่แป้งละเอียดนะครับผมแล้วก็จะช่วยในเรื่องของสิวแล้วก็ไม่อุดตันด้วยเพราะว่าแป้งมันละเอียดมันจะไม่เข้าไปอุดตันในรูขุมขนถูกต้องครับดีเลยดีเลยครับสำหรับใครที่เอ้ยช่วงนี้สิวมาเยอะอะไรเงี้ยครับก็ลองใช้แป้งตัวนี้ดูเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนบางทีพอแบบเราอยากหล่อสวยเราทาแป้งเอาไว้อ้าวแป้งผลิตภัณฑ์ไม่ดีเข้าไปอุดตันกลายเป็นสิวขึ้นมาอีกแต่ถ้าใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้เลยครับแป้งไลมอนสบายตอบโจทย์ตอบโจทย์หอมด้วยหอมไหมหอมครับหอมครับไปเองนะจริงๆเราควรจะอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็จะแบบเล่นลุงคิวอะไรเยอะไม่แต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณแบบพันมาแบบไม่ใช่เอาใหม่บางทีเราก็ต้องถามไงว่ามันละเอียดกว่ากันเยอะไหมครับสิงโตครับแป้งระหว่าง2ตัวนี้ความละเอียดเวลาแบบทัชชิ่งมันแบบถ้าเกิดว่ามองจากตอนนี้ก็ละเอียดมากอ๋อคุณรู้ได้ไงว่าเขาทาตัวไหนตอนอยู่ข้างบนเห็นแล้วคุณไปแอบมองเขาทำไมอ๋อโอเคก็ไม่ว่าอะไรก็นั่งใกล้กันก็มองมันก็ได้นะไม่ติดไม่ติดถือว่าไม่ติดมองบ่อยๆก็ดีครับแป้งตัวสุดท้ายของครับผมครับผม Baby by Snail and Bee Venom Two Way Powder ครับผมก็คือแป้งตัวนี้เนี่ยจะประสานกันระหว่างเมื่อหอยทากครับผมแล้วก็พิษพึ่งนั่นเองครับเป๊ะตลอดทั้งวันแน่นอนเพราะแป้งตัวนี้นะครับเนื้อละเอียดเบาบางครับแต่ว่าจะช่วยในเรื่องของกบริ้วรอยรูขุมขนกว้างจุดด่างดำใช่จุดด่างดำกบเนียนสนิทเรียบร้อยครับใครที่มีฝ้าที่บ้านอ่ะมีฝ้าที่บ้านอยู่ที่แก้มอ่ะเอาตัวเนี้ยปกปิดได้ได้เลยครับเนียนละเอียดแน่นอนใช่ครับดีแน่นอนครับผมอันนี้คือของเคสเองมีทั้งหมด3 product ด้วยกันอ้าวคุณจะรู้ของสิงโตด้วยเหรอจริงของพี่สิงโตก็คงไปเกี่ยวกับเซรั่มนะฮะยังไงของสิงโตคุณได้มีเซรั่มอะไรครับขอโทษนะครับให้พี่เขาหน่อยโหมีโชว์อ่ะผมลืมโชว์เลยผมโชว์มากเลยก่อนทาแป้งเนี่ยเซรั่มก่อนไหมครับขอทาแบบทาปัดช่วยถือไมค์สิช่วยถือไมค์สิเอาตาเหมือนจะล้มแล้วค่ะพี่ของผมนะครับก็คือเซรั่ม Baby Bright และซากุระ and Berry Bright เซรั่มนะครับเดี๋ยวสิโอ้โหเจริญเซรั่มที่จะทำให้ผิวหน้าของคุณนะครับเด้งใสไบรท์ในหนึ่งเดียวนะครับเพราะว่ามีสารสกัดจากไลม์แล้วก็ดอกซากุระใช่ยังมีสารสกัดจากเบอร์รี่10ชนิดด้วยเออตัวนี้ดีเพราะว่ามันสามารถพิสูจน์ได้สำหรับคนที่ใช้แล้วคนที่ใกล้ชิดคนที่ใช้พอใช้ปุ๊บก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเด้งครับมันใสมันเด้งฮะคนใกล้ชิดก็จะรู้สึกว่าเด้งนะเด้งไปเด้งมาเด้งตาหมายถึงแก้มไงแก้มคือเวลาเด้งเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่ามีแบบเขาเรียกแอร์แบ็กอ่ะมีบอลลูนเวลาปุ้งถึงเพราะมันจะดูแบบธรรมชาติแต่คุณนะเหมือนก้นเด็กอะไรเงี้ยต้องลองสัมผัสอะไรครับก้นเด็กไม่ใช่ก้นเท้าครับนะฮะนี่คือตัวของสินโตซึ่งไม่ได้มีแค่นี้นะครับครับมีอะไรอีกฮะบอกเลยว่าในเดือนหน้าเนี่ยยังมีเซรั่มอีกตัวนึงที่กำลังจะออกมาตัวไหนตัวไหนครับตัวไหนไม่ใช่แค่ตัวนี้นะครับผมครับตอบโจทย์คนที่เป็นสิวมากกว่านี้ด้วยครับนั่นก็คือเซรั่ม Baby Bright Cica and Lemon Matte Serum นะครับผมเซรั่มเนื้อแมตต์ที่จะทำให้ผิวคุณเนี่ยไม่มันแล้วก็เบลอรูขุมขนครับรูขุมขนแล้วก็ยังทำให้หน้าคุณเนี่ยไม่เป็นสิวด้วยนะครับผมครับผมนะฮะวันนั้นรอติดตามครับดีแน่นอนเพราะว่าคิดคอนเฟิร์มครับครับครับผมมันน่าเนียนมากครับมันต้องไม่ได้เจอหลายวันคอนเฟิร์มหรือเปล่าครับอ่ะมันต้องผมคอนเฟิร์มก็เวลาคุณใช้คุณอยู่กับบ้านคุณส่องกระจกคุณไม่เจอใครคุณก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเอ้ยเราจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่พอคุณออกนอกบ้านปุ๊บมีคนทักไปทำอะไรมาช่วงนี้หล่อขึ้นนะฮะไปทำอะไรมาเด้งเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีครับเพราะว่ามีการการันตีจากคนอื่นจริงไม่คิดมีการการันตีจากคนอื่นครับนะฮะเอาแหละแต่แน่นอนครับในฐานะที่คุณเป็นคนแรกๆในครอบครัวของ Baby Bye ใช่ครับถามคิสละกันครับณวันนี้นะฮะคุณอยู่กับ Baby Bye มา
ระยะหนึ่งแล้วแล้วครอบครัวของเบบี้ไบค์ก็ใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นใช่ครับคนรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้ครอบครัวของเรามีหลายๆคนเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเบบี้ไบค์ครับจริงๆอันดับแรกคือในตอนที่พวกเรา2คนเนี่ยได้เข้ามาเป็นครอบครัวของเบบี้ไบค์เรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนครอบครัวของเบบี้ไบค์เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆขยายใหญ่ใช่ๆโตขึ้นเรื่อยๆอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่คิดดีใจที่สุดเลยเนี่ยคือ2สมาชิกใหม่เนี่ยเป็นพี่น้องที่เราสนิทด้วยพอดีครับใช่ครับเป็นพี่เป็นน้องของในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับพี่ๆสื่อมวลชนครับเก็บภาพเลยครับครอบครัวเบบี้ไบค์ของเราณวันนี้ครับขอดูเวลาก่อนดูเวลาก่อนว่าได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมมันก็เอาเร็วๆก็ได้เอาไปว่าเพิ่งผ่านวันเกิดมาผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาไปแล้วครับคุณแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขายังโทษทีครับผมอัดเป็นคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ไม่รู้ไงไม่ได้รู้มาจากภรรยาเลยก็แค่ถามเฉยๆอ๋ออวยพรเขาว่าอะไรอ่ะโอ้ยก็ขอให้หล่อเหลาขึ้นทุกวันนะครับแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอคือไม่ต้องอวยพรแบบนั้นก็ได้ในเมื่อแบบก็หล่ออยู่แล้วโอ้คุณครับดีแล้วเดี๋ยวเราคุยไปเราจับลัคกี้ดอกไปเราหาผู้โชคดีไปนะฮะล่าสุดเองผมก็มีโอกาสได้อวยพรเพราะว่าผมไปทำงานหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตมีวงล็อกเต็มไปหมดเลยโอ้ยมีพาราดอกมีวงไม้มีแล้วก็อยู่ดีๆผมเดินออกเขาก็มีคนทักผมว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยังผมก็ได้ยินเพี้ยนๆบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาบอกอ๋อแฮปปี้เบิร์ธเดย์สิงโตไงเราก็เอ้ยสิงโตไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตนี้นี่หว่าหันไปก็เลยถามว่าภรรยาเหรอเขาบอกใช่ก็เลยอ๋อรู้ว่ามันเกิดสิงโตกลับไปก็เลยไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพราะว่ากะว่าจะเป็นคนสุดท้ายไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่ได้หรอกตำแหน่งนั้นฉันไม่เคยได้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่คุณบางทีคุณต้องรู้ตัวบ้างนะคุณโอ้ขอโทษขอโทษเราจะไม่คนสุดท้ายเราคงเป็นไปไม่ได้เอาทีมสิงโตมีใครบ้างเอาจริงแค่คนแรกผมก็อ่านชื่อพีรวัตรเอาใช่เฮ้ยอันนี้ทีมเดียวกันอยู่แล้วของผมก่อนไหมของผมอ่านง่ายของคุณก่อนของผมคุณฤทัยรัตน์แสงบุตรครับผมอยู่นะฮะถ้าอยู่สแตนด์บายขวามือคิวนะครับทีมงานยืนอยู่นะครับเชิญครับของผมนะครับท่านเอาไปอ๋อของคุณให้ครบก่อนอ๋อยากใช่ไหมยากเลยนะแกะลายแทงกันอยู่ของผมคนแรกนะครับผมคุณนันทนัทเทพบัญชาพรครับผมอยู่ฮะอยู่นะอยู่ไหนครับอยู่ชื่ออะไรครับคนที่สองล่ะคนที่สองทีมผมนะครับชื่อคุณปูนคุณปูนกิรีดาพัฒนาพักดีครับผมโอเคคุณปูนคุณเป็นแพทย์หรือเปล่าครับลายมือคุณเหมือนแพทย์มากเลยนะครับเป็นยูยูของผมครับฮะคุณหวังจริง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 หวังแต่งไปเลยหวังจริงนี่ชื่อเขาหรือไงอ๋อไม่พูดผิดพูดผิดนะหวังจริงหวังแต่งเลยหวังจริงเชิญสแตนด์บายแล้วเอาหลักฐานมาแสดงตัวตนด้วยนะครับหวังจริงหวังจริงซักอื้อเหรอโน่ไอ้ตาโน่แปลว่าอะไรอ่ะอ๋อโอเคแปลว่าเนี่ยสแตนด์บายคำเฮียโอเคอ่ะครบแล้วนะครับใช่ครับผมเกมนี้คือเกมต่อไปเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกับท็อปสเปนเดอร์ก่อนนะครับขอเชิญท็อปสเปนเดอร์นะครับที่เราแบ่งทีมไว้แล้วระหว่างทีมคิดกับทีมสิงนะครับขึ้นมายืนข้างๆได้เลยนะครับเชิญครับระหว่างนี้เราคุยกันไปก่อนว่าไงพี่เฮ้ยเราคิดถึงกันมากนะเราไม่ใช่เราคิดถึงเรารอห้องนายเสร็จอยู่ได้ข่าวว่าล่าสุดทำเคสของเอียร์พอร์ตหายเหรอครับผมเจอยังยังไม่เจอยังครับผมก็คือหายไปเลยผมเข้าไปอ่านแล้วคือแบบเอ้ยอ๋อตะตูหูฟังยังอยู่เอียร์พอร์ตอยู่แต่ตัวเคสที่ชาร์จหายใช่ได้ดูห้องคิดหรือยัง
วันนั้นพี่ไปพี่เหมือนเห็นกล่องอะไรเป็นตลับตลับอยู่ไม่มีเหมือนกันมีเหมือนกันอ๋อมีคุณก็มีเหรอใช่ผมก็มีเหมือนกันคุณเข้าใจผิดเอาแล้วตอนขอยืมหน่อยไม่ให้แบตมันหมดแบตมันหมดผมว่าแล้วตอนอยู่ห้องแต่งตัวพี่คิวถามว่าเจอเคสไอพอร์ตยังว่าไม่ใช่ก็อยากรู้ยังไม่ได้ซื้อใหม่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้ออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่านเพิ่งผ่านวันเกิดมาเดี๋ยวเผื่อมีคนซื้อให้ผมรอมือถือใหม่เลยรอโอ้มีขอกันเหรอไม่ใช่ไม่เล่นสิโอ้มีการขอผมรอมือถือเลยได้ยินแล้วนะเฮ้ยคุณอยากได้รุ่นอะไรอ่ะโอ้อะไรนะครับคุณอยากได้รุ่นอะไรอยากได้รุ่นอะไรอยากได้รุ่นอะไรรุ่นอะไรก็ได้ที่คิดซื้อให้ทำไมถามเหมือนจะเปย์ทำไมอ่ะปกติเปย์ให้กันไหมโอ้นานๆทีครับส่วนใหญ่จะเป็นของกินแต่ถ้าเปย์เมื่อไหร่รู้เลยนะรู้เลยว่าเขาเรียกว่าpermanent แปลว่าถาวรไม่ได้คืนไม่ครับโอเคครบแล้วนะครับหนึ่งอันนี้ไม่ครบเหรอฮะโอเคฝั่งนี้คนไทยคนจีนมีบ้างครับคนไทยโอเคอันนี้เป็นคนจีนที่พูดไทยได้คนสวัสดีครับครับก็แปลให้เพื่อนเกมของเราครับไม่ยากครับคิดและสิงต้องเล่นด้วยยังไงเกมนี้ชื่อเกมว่ายังไม่ได้คิดช่วยคิดหน่อยดิอ้าวเกมอะไรดีอ่ะชื่อเกมเล่นยังไงพี่อ้าวบอกก็รู้ดิอ้าวอ้าวก็ต้องบอกกันเนอะอ้าวชื่อเกมว่าชื่อเกมว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอ๋อผมนี่แหละครับใช่พี่ผมคิดว่าเกมควรจะชื่อสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพราะว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยเหมาะสมนะเหมาะสมก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับนะเอ้าเกมนี้ง่ายๆนะครับพวกคุณต้องเล่นกับทีมด้วยผมมีโจทย์อยู่2งานครับในเนี้ยเป็นสถานที่สำคัญของโลกคุณจะต้องทำท่าต่อตัววางแผนกับคนในทีมให้มันออกมามีลักษณะเหมือนอย่างนั้นแล้วให้คนดูพีรยาทายว่านั่นคือที่ไหนถ้าทำไม่ได้ก็ทำไปจนถึงเช้าจนกว่าจะรู้ตัวช่วยคือคุณฟ้างครับคุณฟ้างขอตัวช่วยมาทานสเลดจีนให้หน่อยครับอธิบายเขาได้หนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นจงอยของตึกอันนั้นนะฮะโอเคเฮ้ยซื้อเหรอเราต้องไปคุยกับเขาโอเคเราอยากคุยกันไปเราอยากเรียนจีนบ้างนะเข้าใจตรงกันนะเข้าใจครับคุณไปวางแผนกับทีมคุณเลยหรือคุณอยากจะอยู่กับสิงโตแค่สองคนเป็นทีมหนึ่งผมให้โอกาสนั้นคุณเพื่อท้าชิงกับแฟนคลับโอ้ยพี่สิงห์อะยังไงดีผมจะเพิ่มโจทย์ให้ทีมงานเขียนโจทย์มาเลยนะฮะทีมคลิปสิงเจอพี่คิวทีไรสดตลอดแย่แย่สคริปต์เวอร์คืออะไรอันนี้คืออะไรแย่แย่อันนี้คืออะไรคุณสองคนสมมติว่าคุณได้โจทย์ว่าวัดพระแก้วคุณจะทำยังไงผมอยากรู้คุณจะทำยังไงไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวผมให้โจทย์เขาเองง่ายๆมันต้องเป็นโจทย์ง่ายๆเดี๋ยวบอกก่อนวัดพระแก้วโอเคเขียนมาเลยเอาไม่เอาดิมันไปเพิ่มไปอันนึงไปเพิ่มไปอันนึงเดี๋ยวผมดูยังไงสรุปให้ผมอยู่ด้วยกันนะครับอยากอยู่ด้วยกันหิวใช่ไหมหิวผมได้แล้วคุณห้ามพูดออกไปนะห้ามพูดถ้าทางอย่างเดียวถ้าเกิดคุณพูดเฉลยออกไปนะคนรู้นะผมทำโทษหอมแก้มนะหมายถึงพี่จะหอมแก้มผมผมไม่หอมคุณหรอกคุณก็หอมกันเองสิถ้าเขารู้นะนี่โจทย์คุณนะคุณไปยืนดูกันสองคนแล้วไปประชุมกันว่าคุณจะทำยังไงให้เขารู้ระหว่างนี้นี่คือของทีมคุณครับประชุมกันได้ห้ามให้คนอื่นรู้นะฮะโอเคนะเราจะได้เดียร์ทีมเดี๋ยวรอก่อนโอเคประชุมกันไปเงียบๆนะห้ามออกไมค์นะออกไมค์เต็มๆ
มาเฮ้ยทีมคุณพร้อมก่อนเลยผมพร้อมผมลุยเลยอ่ะทีมแรกเลยทีมคิดสิงเดี๋ยวช่วยถือให้คุณไม่มีสิทธิ์พูดแล้วคุณไม่มีคุณห้ามพูดใบไม่คุณโดนของแก้วของคุณใบไหมของแก้วมาดิเออเดี๋ยวโอ้โหพร้อมเรามาดูนะฮะเรามีเวลาให้กับทีมแรกตอบครับตอบครับไททานิคครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าพร้อมดูออกไหมดูออกไหมไม่เดี๋ยวผมว่าผมดูไม่ออกเพราะว่ามันต้องมีสูงต่ำเออไหนนะไหนเขาดูอีกทีไม่ให้พูดไม่พูดตอบใครตอบเขาให้คนข้างล่างตอบตอบดูไม่ออกยังไงอะไรฮะไม่รู้เหรอรู้เลยเถอะเดี๋ยวพี่ไปต่อไม่ได้เอาบอกตอบว่าขอแอนเบอร์ปีซ่าถูกต้องเออโหเก่งมากเอออุ๊ยคุณสองคนเก่งอ่ะให้รางวัลกันเองเอ้าทีมนี้ไงได้โจทย์ไปแล้วพร้อมไหมครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วไม่คนเดียวทั้งทีมดิคนเดียวก็พอแล้วเหรอเอ้ยเอาพร้อมนะพร้อมแล้วเริ่มอะไรอ่ะเอาท้ายอะไรอ่ะดูยังไงเป็นพีระมิดวะพิรยาจินตนาการสูงมากเมื่อกี้ที่ผมตอบถ้าให้ผมตอบว่าอะไรรู้ไหมบ้านแน่นอนดูยังไงเป็นพีระมิดโอ้อ่ะมีความเป็นไปได้ว่าเป็นบ้านของผมยังไม่ได้โจทย์เลยนี่ไงโจทย์โอเคลุยเดี๋ยวให้คุณทายให้อย่ามาตีก้นฉันเดี๋ยวโอเคเอาผมไม่มีสิทธิ์เอาผิดกฎนะคุณนะอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหจะทำโทษอย่างเดียวเลยมีเวลาเขาเดานะครับมาเลยนะมาทำเลยเริ่มอะไรอ่ะคุณทายสิคุณทายทายถูกเดี๋ยวให้สิงโตให้รางวัลโอ้ยผมรู้อะไรผมวิเคราะห์กันเลยอะไรอันดับแรกเรามีคนจีนเออเขามายืนต่อกันจริงกำแพงเมืองจีนแน่นอนโอ้โหเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยรู้ไหมผมนึกถึงอะไรรั้วสิ่งมหัศจรรย์ของพี่สิงโตรั้วเราลืมโจทย์ว่ามันเป็นอ๋อเป็นสิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่รั้วกระแพงเมืองจีนถูกไหมไม่งั้นผมไม่ตอบฝั่งนี้บ้านไอ้นี่ตอบผิดเนี่ยตอบผิดทำโทษไหมทำโทษทำโทษเลยรอเล่นทำโทษเลยก็โหยเราไม่ต้องเห็นดีเห็นงามตลอดไวเหมือนกันนะพี่นะได้กันเองเอาโอเคเพราะนั้นก็ตอบได้หมดนะเพราะนั้นได้ของรางวัลทุกคนครับเดี๋ยวทีมงานขอของรางวัลนะครับให้กับคิดสิงนะฮะมอบของรางวัลแล้วก็ถ่ายรูปรวมกันนะครับเชิญเลยนะครับแหมทำไมไม่เอาอะไรที่มันยากๆอ่ะให้มันตอบไม่ได้จะได้โดนลงโทษเช่นแบบมาชูปิกชูเงี้ยหรือแบบอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะนะฮะจะได้แบบเอาแต่รูปรวมนะฮะโชว์หมอนนะฮะโชว์หมอนหน่อยโชว์หมอนหน่อยพูดชัดๆนะลูกนะโชว์หมอน คิดนะพี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยพอชมหมอนหน่อยนะโอเคเนี่ยเราอ่ะอย่าลิ้นพันสิโอเคดูรู้เลยนะว่าใครเป็นผู้นำแน่นอนดูรู้ว่าบ้านนี้ใครใหญ่ใครใหญ่เนี่ยไม่แน่อาจจะพอๆกันอ๋อ
เฮ้ยเรื่องนี้เราอย่าไปเถียงเขาเพราะว่าเราไม่รู้เขารู้กันสองคนไอ้เรื่องใครใหญ่เราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะเอาโอเคปุ๊บเพื่อผู้โชคดีหน่อยครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับสี่คนต่อไปเกมต่อไปโอ้โหเกมนี้บอกเลยว่ายากเกมนี้ยากมากเป็นเกมที่แบบโอ้โหช่างคิดนะฮะขอสี่ผู้โชคดีครับขึ้นมาตามทีมเลยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆแบบไม่ยากชื่อผมอยู่ไหนทีมผมชื่อเกมว่าปั้นหุ่นคุณเคยไปมาดามทุสโซ่ไหมเคยเห็นเออนั่นแหละเราจะให้ปั้นหุ่นแบบนั้นโอเคปั้นให้มันขึ้นมานะครับอ้าวเฮ้ยทำไมข้างนี้มีสามอ่ะอ้าวตกใจเกมนี้ครับเกมปั้นหุ่นนะครับเล่นง่ายๆสมมุติว่าทีมของสิงโตเล่นก่อนนะครับผมจะให้คุณเนี่ยปิดตานะฮะคิดก็จะเป็นเอ้ยอะไรวะเออถูกถูกถูกแล้วพี่นะนั่นคริสต์นี่อันนี้สิงโตเออรู้แล้วรู้แล้วโดนบ้าเราอ่ะโดนบ้าอย่าดมไหมครับพี่เดี๋ยวคนเออถูกแล้วก็บางทีมันแบบงงอ่ะเออผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครเจลเบรกบ้างไม่ใช่แค่พี่บางทีแฟนคลับก็คริสคริสสิงโตสิงโตเขาเห็นว่าเป็นคนคนเดียวไงใช่มันไม่ยากหรอกก็พยายามจะไม่พูดแบบนี้เพราะว่ามันแยกไม่ได้จริงมันมีคิดมันต้องมีสิงไงใช่ใช่เออเอ้าก็คือถ้าเกิดคุณปิดตาก็จะมองไม่เห็นครับผมใช่คุณมองไม่เห็นคุณจะไปต่อแล้วเนี่ยคุณปิดตาทีมนี้ลูกทีมปั้นตัวคิดปั้นท่ายังไงก็ได้ให้ยากที่สุดให้มันออกมาเป็นหุ่นที่ยากที่สุดพอบอกเริ่มสิงโตเข้าไปคำดูว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะยังไงแล้วคุณกลับมาทำท่าให้เหมือนต้นฉบับให้มากที่สุดถ้าคุณทำได้คุณชนะโอเคฮะแล้วเดี๋ยวก็สลับกันได้ใครจะปั้นใครก่อนผมเกลียดน้ำเสียงและหน้าตาไม่ใครจะปั้นใครก่อนเอาไปให้โชคไปให้โชคไปให้โชคอ้าวเป่ายิ้มชุบเป่ายิ้มทำไมทุกครั้งที่เป่ายิ้มพี่ต้องถามว่าชุบชุบชุบหรือชุบเดียวด้วยพี่เอาเป่าเดียวเออเป่าเดียวหนึ่งสองสามโอเคผมปิดตาเรามาไม้ใหม่นะเราไม่เคยออกกระดาษก่อนเลยนะนี่ครั้งแรกผมไม่คิดอะไรแล้วหลังๆนะอยู่กันนานจนเออมีกลับลำกันหว่าปกติกันไกลก่อนแล้วคอนด้วยกระดาษแทบไม่เคยออกเขาไหวตัวทันคุณเขาดูดีแล้วเดี๋ยวคุณได้คำเขาก่อนได้ผมปิดตาคำให้รู้นะได้คำให้ถูกด้วยนะหมายถึงว่าถูกยังให้มันรู้นะอ้าวเอออ่ะเอาปั้นเลยอย่าให้พี่ช่วยเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นเลท18ให้มันเป็นฉอฉิ่งก็พอแล้วนะฮะเอาปั้นให้มันได้ย่างหน่อยปั้นให้มันได้ย่างหน่อยเดี๋ยวเพื่อนนะเอาไปคำเดี๋ยวพาไปคำพร้อมนะ1นาทีนะฮะเดี๋ยวจบเวลาแล้วเริ่มจะหมดเวลาแล้วนะจะหมดเวลานะถ้ามั่นใจมาทำตรงกลางได้เลยนะเออถ้ามั่นใจทำได้เลยนะสิบห้าวิสุดท้ายโอเคมั่นใจยังคิดมั่นใจยังมั่นใจแล้วเดี๋ยวผมเปิดตาให้หนึ่งสองสามอ่ะเสียงเพลงผีพี่เสียงแก้
แป๊บนึงผมจำได้ว่ามันมีเท็กเจอร์นึงที่คุณทำมืออย่างนี้มันมาเป็นอย่างนี้ได้ไงเป็นเท็กเจอร์ไม่ให้แฟนคลับถ่ายรูปเฉยอ๋อผมจะไปจับช่วงนั้นพอดีแม่สวยจริงๆพีรวัตรนี่เพราะฉะนั้นคุณทำไม่ได้นะครับผมทำไม่ได้เหรอเนี่ยคุณทำไม่ได้ครับผมเพราะจังหวะนั้นผมเห็นว่าแฟนคลับก็ถ่ายรูปผมไม่ได้เปลี่ยนท่าเราไปถ่ายเขาไม่ตอนถ่ายรูปตอนนั้นแฟนคลับถ่ายรูปเขาเลยต้องนิดนึงนิดนึงผมเข้าใจคุณแหละโอเคโอเคสวยจริงๆสวยจริงๆเข้าใจครับเข้าใจอ่ะปิดตาเตรียมปั้นเลยนะลูกนะเฮ้ยผมลืมบอกไปว่าต้องดูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่ปิดตาเลยช่วยดึงพี่ไม่ดีพี่สัญญาดึงเลยดึงไปเลยโอเคมองเห็นไหมล่ะพากลับไปส่งด้วยช่วยจับสิงโตไปด้วยโอเคผมลืมบอกคุณไปว่าต้องทำหน้าตาเหมือนกันด้วยนะต้องทำหน้าตาเหมือนกันด้วยนะพร้อมนะโอเคหนึ่งนาทีพร้อมเริ่มหน้าต้องเหมือนด้วยนะหน้าต้องเหมือนด้วยนะหน้านะหน้าต้องเหมือนนะ20วิสุดท้ายครับพี่สิงห์แล้วพี่สิงห์ถ้าพี่สิงห์ทำได้พี่สิงห์ชนะเลยนะพี่สิงห์9วิแล้วพี่สิงห์7พี่สิงห์แล้วพี่สิงห์3สองหนึ่งโอเคเหมือนนะเอาพี่สิงห์ขยับเอาที่ปิดตาออกได้แล้วดูแล้วเราทำอ่ะเหมือนนะไม่เหมือนเหมือนไม่อยู่ท่าเมื่อกี้ก่อนทำไมเออเดี๋ยวขอดูบ้างครับว่าเหมือนไม่เหมือนลักษณะเหมือนคุณแค้นนะโอเคเพราะนั้นไม่เหมือนฮะไม่เหมือนคิดก็ไม่เหมือนผมครับแพ้ทั้งคู่ยกโทษทั้งคู่ทำไมเรารู้ว่ามันจะเป็นแต่แรกทำไมเราไม่เป็นพวกเดียวกันทำท่าง่ายๆอย่างเงี้ยใช่แล้วเราจะได้ชนะไปพร้อมๆกันใช่กับกลายเป็นว่าเราไปเข้าแก๊ปเขาอีกแล้วนะใช่ใช่ร้านเลยเสมอแล้วเพราะแพ้ทั้งคู่เสมอไม่มีบทลงโทษมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีดีกว่าหมายถึงว่าเสมอต้องทำโทษพี่คิวอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่คิวมอบของรางวัลหน่อยถ่ายรูปด้วยนะครับเอาปมมือหน่อยครับสำหรับเกมสนุกๆ นะฮะปั้นหุ่นเออเอาถ่ายรูปหน่อยนะครับทีมงานเดินมาบอกว่าโชว์ของด้วยนะครับอุ้ยคิดมากเลยอ่ะโอ้คิดมากเลยเราเล่นเราเล่นโอ้โหเล่นแล้วนี่ใช่ไหมได้อยู่นะโอเคขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณเบบี้นะครับและขาดไม่ได้นะครับขอบคุณพิรยาแฟนคลับแม่ของเบลนิษฐานะครับและแพท
ณประภาด้วยนะครับปรบมือให้กับผู้โชคดีหน่อยครับขอบพระคุณนะครับก่อนลาไปวันนี้นะฮะผมบอกเลยครับเนื่องจากคิดสิงเป็นครอบครัวของ Baby Bite นะครับรุ่นแรกๆนะฮะทาง Baby Bite เองก็มีเซอร์ไพรส์ครับให้กับภรรยานะฮะให้กับแฟนนะครับเราได้แต่งเพลงใหม่เลยให้ทั้งคู่เนี่ยร้องนะครับยังไม่มีใครเคยฟังเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดให้ฟังแต่เปิดให้ฟังแค่นิดเดียวน้ำจิ้มเรียกว่าน้ำจิ้มไปน้ำจิ้มก่อนอยากฟังไหมอยากอ่ะอยากฟังเต็มต้องรองงานต่อไปใช่เอาโอ้บอกกันเลยอ้าวเปิดมาหน่อยครับมาเลย Baby you make me brighter than the sun ขอเธอจงรู้สึกถึงสุขทุกๆวัน Baby you make me softer than the cloud เมื่อใจที่ว่างเปล่าได้เจอแต่ของสำคัญการที่เราได้มาเจอกันตรงนี้คืออะไรอาจเป็นพรมลิขิตที่ขี้ลมคิดสิจริงอีกนิดเดียวก็จบแล้วนะเนี่ยเขายังไม่ได้ฟังเลยตอนแรกๆเลยแล้วตอนแรกๆมันยังไงอ่ะเอ้ยต้องเก็บไว้ก่อนดิเก็บไว้ก่อนดิเอาอยากรู้เดี๋ยวเจอในกิจกรรมฟังรอบที่คือร้องตามแล้วนะครับจริงเหรอเฮ้ยร้องตามได้หรอโอ้โหเงียบเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้หรอกเดี๋ยวได้ฟังเต็มๆแน่นอนแน่นอนครับนะในกิจกรรมต่อไปของ Baby Bite ก็อัปเดตได้ใน Facebookนะแฟนเพจของ Baby Bite นะครับครับนะรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์อีกแน่ๆให้กับภรรยาเนาะขอบพระคุณมากๆทั้งสองท่านอ่ะก่อนลาไปนานๆที่เจอกันครับฝากหน่อยละกันในฐานะของพรีเซนเตอร์อยู่แล้วแล้วตอนนี้มาดูในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราฝากผลิตภัณฑ์ของ Baby Bite แล้วก็ผลงานของทั้งคู่หน่อยครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ของBaby Bite ของเราด้วยนะครับทั้ง2คนเลยแล้วก็ในครอบครัวของเราครอบครัว Baby Bite ของเราด้วยนะครับผมส่วนงานของเราในตอนนี้มั่นใจว่าทุกคนรู้ก็คือพรุ่งนี้ไม่รู้อ่ะกีนี่คืออะไรครับกีนี่คือจำไม่ได้ใครดูเทปแรกไปเกิน2ครั้งมั้งฮะโอเค2ครั้งมันน้อยไปอ่ะ10โอ้โหฉันไม่อยากรู้ฉันไม่อยากรู้ว่าใครดูแล้วสต็อปแล้วถอยสต็อปแล้วถอยไอ้ดูหลายรอบไม่ค่อยโฟกัสตรงถอยมากกว่าดูแล้วสต็อปแล้วถอยเพราะว่าดูสต็อปแล้วก็เซฟมีมเนี่ยผมว่าวันหลังจะโกรธละเฮ้ยเป็นไรเราทำฟอร์มแบบเฮ้ยเรารุ่นใหญ่เทปต่อไปขำๆไม่มีอะไรมากเราจะมีซอฟบ้างมันบ้างแล้วแต่เทปไปคือแบบว่า EP ต่อไปคุณจะทำเป็นสโลเลยว่างั้นเถอะก็สโลเนี่ยไม่แน่แต่ถ้าเล่นจนต้องบอกเขาว่าพี่เบาๆหน่อยอันนี้มีสิทธิ์โอ้ต้องรอดูอ่ะปล่อยเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่15ทุกเดือนครับพี่ครับกี่โมงเออฉันก็ไม่น่าถามเพราะรู้อยู่แล้วเนาะเออฉันขอโทษดีครับดีครับยังไงก็รอดูบอกเลยว่าเข้มข้นเป็นรายการที่ทำมาเพื่อแกล้งพวกเราสองคนนะครับเออผมมีความคับแค้นใจอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยไปคุยไม่ผมบอกแล้วว่าเราคับแค้นใจแค่ไหนเราเก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปเล่นทีมงานวันหลังใช่ครับในที่หลังแล้วพรุ่งนี้สองทุ่มคุณสองคนอยู่ที่ไหนสองทุ่มพรุ่งนี้เหรอครับพรุ่งนี้ทำอะไรวะคุณไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณถามเขาสิเขาคิดอยู่ที่ไหนสองทุ่มสองทุ่มของคริสน่าจะอยู่ที่ห้องฮะอ๋อโอเคก็ไม่เห็นยากนั่งดูไปพร้อมๆกับพี่เลยป่าฮะห้องเขาฮะไม่เอาจริงว่าไม่แปลกห้องมันยังทำไม่เสร็จยังไม่ค่อยมีที่อยู่เท่าไหร่คุณมีหลายห้องเลยโอเคผ
ขอบคุณนะครับแล้วก็แฟนคลับที่น่ารักนะครับขาดไม่ได้เลยขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่เอามอบความสุขให้กับแฟนๆ Baby Boy นะครับส่งเสียงให้กับคริสสิงห์ได้เลยขอบคุณครับนะครับและแน่นอนครับขอบคุณนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะขอบคุณพีรยาทุกๆท่านนะครับแล้วก็ไปด้วยกันแยกกันยังไม่ได้เลยไกลเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยด้วยนะครับผมกลัวแฟนๆผมตกน้ำเพราะการหันหน้าที่มากเลยพูดคุยครับพูดคุยครับคุยเราไม่ได้เจอกันกี่วันเนี่ยนี่พูดถ่ายอะไรอยู่แล้วล่าสุดก็คือกินกาแฟใช่ไหมแล้วเราจะเจอกันอีกทีวันไหนครับสิงคโปร์ที่สนามบินใช่ไหมใช่ไม่ได้แล้วไม่ถ่ายแล้วสปอยล์เป็นชิปพรุ่งนี้เหรอครับมันมีตัวอย่างออกมายังอ่ะยังเนี่ยผมเป็นทอมฮอลแลนด์อีกแล้วผมจะโดนอะไรไม่แน่บอกว่าเธอโดนตรงนี้แล้วยังไปดูเองครับแต่บอกเลยว่าในทุกๆเทปเนี่ยจะมีอะไรที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นตลอดเลยโดนแกล้งแล้วใช่เห็นที่ผมทวิตไปหลายคนน่าจะเข้าใจผมดีว่าผมไม่ชอบอะไรแล้วผมก็จะเจอประจำแล้วฝากดูด้วยนะครับพรุ่งนี้แล้วดีถูกไหมไปทะเลจะอื่นไหมคะไปทะเลจะอื่นไหมน่าจะไปทะเลจะอื่นไหมคะไปนะครับไปทะเลสนุกไหมคะสนุกครับต้องพลังนะเพราะมันถ่ายโอเคโอเคเหลืออีกแค่5นาที5จะปิดแล้วนะครับซึ่งของที่อยู่ข้างบนเขาต้องให้กินไปเก็บเล่นเกมครับแพ้คนจะพ่วงผมคือไอ้นู่นฮะไอ้นู่นอะไรนะฮะผมแพ้ไปเกมเดียวอย่างที่เห็นกันก็คือมีคนโดนตายกบไปแล้วนะครับโชคดีมากๆที่เป็นคนชนะด้วยมีสิทธิ์สั่งสิ่งที่ผมแพ้สิ่งที่ผมต้องทำก็คืออะไรรู้ไหมทุกคนห้องนอนของคุณนะจะมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างหน้าใช่ไหมซึ่งเป็นน้ำเย็นในห้องเนี่ยเปิดแอร์เย็นมากเปิด19องศาไม่พอครับไม่พอห้องอาบน้ำมีอ่างอาบน้ำก็คือเปิดน้ำเต็มอ่างแต่เป็นน้ำร้อนสุดเลยดาวโทษคือให้กระโดดลงน้ำเย็นครับแล้วก็คานเข้าไปในห้องแล้วก็อยู่ในอ่างทันทีเลยถ้ากระโดดลงอ่างแล้วร้อนทันทีอะไรครับไม่แต่ก็ได้แต่ก็สนุกครับทุกคนแต่ว่าพักผ่อนหวังว่าจะมีโอกาสได้ทำโทษยูบ้างเออยอมเลยไม่เอาแล้วขอโทษคิดได้ไหมไม่เอาแล้วไอ้นะครับกิซอฟเสื้อวายยูที่เป็นแบตเตอรี่อ่ะยูมันเป็นเอาวะชอบเสื้อยูที่เป็นแบตเตอรี่อ่ะที่ไล่สีนั่นไงใช่เหรอผมขอเลยนะขอเลยขออะไรขอให้ไม่ใช่เดี๋ยวพี่เกศพอแล้วครับหมอฟ้าครับจบไปได้ดีๆเราก็โล่งใจหลังจากที่เข้าไปอ่านฟีดแบ็กแล้วเนี่ยฟีดแบ็กก็เข้าไปอ่านแล้วก็อยากจะนอนเลยนะครับแต่จริงๆก็มันมีหลายๆอย่างที่มันผิดพลาดครับหลายๆคนก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับสื่อถือว่าเป็นเกียรติของเราแล้วที่เราได้เล่นละครรีเมคที่เป็นผลงานมากๆอะไรเงี้ยนะครับสนุกดีครับได้ประสบการณ์ด้วยได้ฝึกพูดภาษาจีนด้วยครับรอดูเรื่องต่อไปดีกว่าผมบอกเลยว่าวันไนซิลเนี่ยถือได้ไนซิลเนี่ยถือเป็นมาสเตอร์พีซของผมเลยนะยอดอ่ะแต่ถ่ายซีรีส์มาเพื่อเลยว่าผมชอบเรื่องไหนมากที่สุดพี่แพงมากทั้งหมดทุกเรื่องไม่ต้องโซตัสเก็บไว้พี่ขอเข้าหน่อยได้ไหมอ่ะได้ค่ะไม่เข้าดีกว่านั่งตรงนี้แหละขอเท่านี้ได้ไหมอ่ะได้เอาเก้าอี้ออกไหมคะ
เอาท่านี้นะได้เห็นไฟแล้วเก้าอี้ไฟอ่ะ1 2 3พิกัดของเขาดีมากเลยเนาะเย้อยากพูดอะไรเยอะเลยแต่ไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับ